ทุกวันนี้หากเรามองดูจอภาพยนตร์เราก็จะได้พบกับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่มากมายทั้งหน้าเก่าและใหม่ทยอยกันมาสร้างสีสันอย่างล้นหลามและจะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณสามารถที่จะสวมบทบาทเป็นฮีโร่เพื่อพิทักษ์โลกได้และนี่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีเกมแห่งการต่อสู้เกมแห่งโชคชะตามันคือมาร์เวลไม่เอาอ่ะมันจำเจไปแล้วเอาอันนี้ดีกว่าสวิงกิ้งแมนแต่เดี๋ยวก่อนครับพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะดังนั้นกดซับกดแชร์แล้วก็กดไลค์ซะนะถ้ากดกระดิ่งให้ด้วยเนี่ยก็จะเก๋กู๊ดมากเลยโอเคครับกดแล้วใช่ป่ะกดแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเฮ้ยมึงยังไม่กดอีกเหรอกดดิก็บอกให้กดไงกดเนี่ยมันใหญ่ไงกดโอเคโทษทีครับมาเริ่มกันเลยสวิงกิ้งแมนเป็นเกมแนวโลกไลท์ไซส์สกอริงที่วางขายอยู่บน Steam ในราคาข้าวแกง3มื้อหรือประมาณ99บาทนั่นแหละครับที่ถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังไม่มีเงินเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจดีๆซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารงานสุดคุณภาพของรัฐบาลที่สลิ่มต่างชื่อชมชื่อโชว์บูชาเกมนี้เนี่ยเขาก็มีตัวเดโมทดลองเล่นให้โหลดไปลิ้มลองกันได้แบบฟรีๆด้วยครับซึ่งเกม Swinging Man เนี่ยก็สร้างสรรค์จากเดฟชาวไทยคนดีคนเดิมอย่างคุณนาพาสแห่ง Domino Sandbox ซึ่งทางเราเนี่ยได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ฝากดูด้วยนะครับสามารถกดดูที่ตัวไอตรงมุมขวาบนจอได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดเรื่องเกมกันต่อดีกว่าเกมนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่เรียบง่ายมากครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้เขียนอธิบายเอาไว้สั้นๆว่าโหนใหญ่ไข่กระแทกมอนโคตรมันอะบอกเลย What the hell ชนเว้ยเอาเป็นว่ามันคือเกมที่จะให้คุณเนี่ยสวมบทบาทเป็นฮีโร่ไข่แดงแรงฤทธิ์ที่ยิงเมืองวิเศษไปเกาะกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆและใช้แรงเหวี่ยงของมันกับความสามารถที่มีปกป้องโลกจากเหล่ามอนสเตอร์และไข่สันกายพันธุ์ก่อนที่พวกมันเนี่ยจะคลืบคลานสู่ง่ามตูดอันมืดมิดของคุณและชาวโลกนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆครับส่วนระบบต่างๆของเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาต่อกันที่คำวิจารณ์เบื้องต้นครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาใส่มาดีกว่าครับ ขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับบินค่าไฟที่ใหญ่ยิ่งโดย RTX 3090ผมรักที่จะเสพเกมนี้มากกว่าการเสพผักอีกนะโดยพี่ชายของผู้พัฒนามันห่วยอ่ะโดยแม่ของผู้พัฒนา What the hell ทางด้านของเกมเพลย์เบื้องต้นของ Swinging Man เนี่ยเราก็จะต้องโหนใหญ่ที่มันไม่ใช่ใหญ่แต่มันเนี่ยคือเมือกบางอย่างครับ Welcome เอาเป็นว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันคือใยแล้วกันครับโดยใยนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์หลักที่เราเนี่ยใช้ในการเล่นครับคุณจะต้องโหนใยเพื่อปกป้องโลกจากอุปสรรคและเหล่ามอนสเตอร์ yes. ที่จะพากันมายิงน้ำคำใส่คุณระเบิดเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปชนมันก่อนที่มันเนี่ยจะระเบิดตูดคนทั้งเมืองหรือแม้แต่บอสต่างๆที่จะคอยแวะเวียนเข้ามาตุ๋ยตูดคุณหากว่าคุณเนี่ยผ่านเงื่อนไขบางอย่างและแข็งแกร่งขึ้นครับโดยการที่คุณจะเกมโอเวอร์ในเกมนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขง่ายมากๆครับนั่นก็คือหลุดขอบจอหรือการที่คุณเนี่ยไปปลดระเบิดเวลาไม่ทันครับซึ่งการหลุดขอบจอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่แรงเด้งของคุณเนี่ยมันเยอะเกินไปครับซึ่งแรงเด้งนี้เนี่ยมันก็จะแสดงเป็นค่าบราวส์อยู่ตรงมุมซ้ายบนจอครับยิ่งค่าบราวส์มากเวลาที่คุณเนี่ยไปกระแทกกับอะไรมันก็จะกระดอนกับแรงครับซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่คุณเนี่ยพุ่งไปชนสิ่งกีดขวางต่างๆครับอย่างเช่นสกิลคำโจมตีของมอนสเตอร์ต่างๆรถราที่วิ่งไปมาด้านล่าง
หรือป้ายแดงเจ้าปัญหาที่ติดอยู่ตามตึกครับหรืออีกอย่างที่จะทำให้คุณเนี่ยเกมโอเวอร์ได้คือการโหนใหญ่แบบโง่ๆแล้วดันไปหลุดขอบจอซะเองครับส่วนเงื่อนไขในการอัญเชิญบอสเนี่ยก็คือการเก็บถังบรรจุนิตยสารทางการศึกษาให้ครบ20ถังครับทุกๆ20ถังเนี่ยคุณก็จะได้พบกับบอส1ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งหมด4ตัวครับเมื่อวนครบ4ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดมาที่ตัวแรกใหม่ครับซึ่งมันก็โจมตีแรงขึ้นแล้วก็พวกลูกกระจอกก็จะเยอะขึ้นนะครับโดยบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตครับโดยการที่เราเนี่ยเก็บถังบรรจุนิตยสารทางการศึกษาการฆ่ามอนสเตอร์หรือการเก็บนิตยสารทางการศึกษาที่มันลอยเคว้งคว้างอยู่ในแมปเนี่ยคุณก็จะได้ผลตอบแทนเป็นค่า EXP ครับซึ่งสามารถเอามาอัพสกิลต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้เช่นสกิลแมกเนตพาวเวอร์ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถดึงดูดเหล่านิตยสารคลังคำรู้ได้ดียิ่งขึ้นลิควิดบูลเลตที่คุณเนี่ยจะได้ใช้คำมีเยื่อใยของคุณยิงเป็นกระสุนคำใส่ศัตรูเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการต่อสู้ได้ครับฟูลรีคอเวอรี่ที่จะลดค่าเบลส์หรือค่าความเด้งของคุณให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ครับหรือแม้แต่บูลเลตไทม์ที่คุณเนี่ยจะสามารถกดชิฟต์เพื่อชะลอการเคลื่อนที่ของเวลาและใช้ความหล่อเท่เนี่ยลบหลีกอุปสรรคและฆ่าศัตรูแบบเดอะแมทริกซ์ได้ครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสกิลอื่นๆอีกครับที่จะให้คุณเนี่ยลองหยิบมาใช้ตามความถนัดซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและหากว่าคุณเกมโอเวอร์นอกจากสกอร์บอร์ดและลีดเดอร์บอร์ดที่คุณเนี่ยจะได้มาชมเชยแล้วเพื่อให้รู้ซึ้งว่าที่1อ่ะมันไม่เคยเป็นของคุณยังไงล่ะแต่ถึงยังไงอ่ะการเป็นที่1ในเกมนี้อ่ะมันก็คงง่ายกว่าการเป็นที่1ในใจเธอครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังจะสามารถใช้แต้มที่เล่นมาอัปเดตเบิร์กต่างๆเพื่อนำไปใช้ในตาถัดไปได้ครับโดยแต้มที่คุณใช้อัพเบิร์กเนี่ยหากคุณไม่พอใจกับเบิร์กที่ใช้อยู่คุณสามารถรีเซ็ตแต้มใหม่และอัพใหม่ได้เสมอครับก็เหมือนกับคุณนั่นแหละที่สำหรับเขาอะถ้าหากคุณไม่ดีเกินไปคุณน่ะก็อาจจะไม่เคยดีพอเพราะการสวิงกิ้งไม่ได้มีไว้แค่เพียงเพื่อปาร์ตี้ริมสระแต่คุณยังสามารถใช้มันเพื่อปกป้องโลกได้ร่วมกับเราสวิงกิ้งแมนวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านคัสตีมเพราะคำลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับคำรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งวันนี้ Sit to Play ก็ต้องลาไปก่อนครับก็อย่าลืมที่บอกไปครับดูคลิปสนุกมีความสุขก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับและถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ